ดีครับเราจะไปซื้อของกันนะคะมอติโกมอติโกเนาะหนังสือการ์ตูนหนังสือการ์ตูนหนังสือวาโฮงบอกให้แต่งตัวเองนะคะบอกว่าป๊าป๊าเอากางเกงไงกางเกงขายาวถ้าเกี่ยวใส่รองเท้าดีๆลูกใส่รองเท้าดีๆเราจะไปซื้อของกันนะคะตอนนี้ที่ญี่ปุ่นส่วนมากก็จะเป็นแบบว่าบริการตัวเองนะคะแต่ว่าถ้าเติมไม่เป็นจริงๆเขาก็มีพนักงานบริการให้นะคะก็จะมีแบบว่าเซลฟ์เซอร์วิสนะคะแล้วก็เป็นฟูลเซอร์วิสนะคะแล้วแต่นะคะว่าเราจะเลือกแบบไหนนะคะเช็ดกระจกอะไรนี่ก็คือถ้าพนักงานหรือว่าคนไม่เยอะมากเขาก็เช็ดให้นะคะแต่ว่าส่วนมากอะแนนเวลาไปเติมอันนั้นไม่ค่อยให้เขาเช็ดให้นะคะเพราะว่าถ้ามันไม่สกปรกจริงนี่เสาร์อาทิตย์ก็จะแบบว่าเขาจะมีแบบว่าเติมน้ำมันน้ำมันจะราคาถูกกว่าวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะฉะนั้นอะวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะคนก็จะแบบมาเติมต่อคิวเติมน้ำมันนะคะเมื่อกี้ก็มาถึงก็ยังไม่ได้เติมก็รอคิวนะคะแต่ว่าตอนนี้ได้เข้าแล้วพอดีว่ามี FC นะคะท่านหนึ่งถามว่าแถวบ้านนั่นน่ะมีโรงแรมไหมนะคะหมายถึงว่าแถวบ้านก็น่าจะเป็นตัวอำเภอที่นั่นอยู่ใช่ไหมคะนั่นจะบอกว่าที่ญี่ปุ่นนะคะถึงจะเป็นที่นี่บ้านนอกนะคะก็จะมีโรงแรมเยอะมากนะคะในตัวอำเภอนะจะมีโรงแรมนี่คือแบบเยอะมากนะคะถึงจะเป็นอำเภอเล็กๆหรือว่ายังไงอ่ะเขาจะมีโรงแรมนั่นคิดว่าไม่ต่ำกว่า10น้อยมั้งน่าจะเป็น20นะคะมีเยอะนะคะถ้าใครจะมาเที่ยวที่นี่ก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องโรงแรมนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องโรงแรมเลยนะคะที่นี่มีเยอะนะคะแล้วก็โรงพยาบาลใหญ่ๆนี่ก็3-4ที่นะคะที่นี่นะคะคลินิกนี่คือนับไม่ถ้วนนะคะคลินิกนับไม่ถ้วนนะคะมีทุกที่ทุกอย่างนะคะถึงจะเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่าเขาก็คือสะดวกครบจบที่เดียวนะคะไม่ต้องแบบไม่จำเป็นต้องไปต่างอำเภอต่างจังหวัดอะไรก็ได้นะคะถ้าเราแบบว่าไม่ได้แบบอะไรมากก็คือมีทุกอย่างที่นี่นะคะก่อนนะคะก็มีข่าวว่าหมีนะคะออกมากินข้าวโพดนะคะ50ฝักน่าจะเป็นแถวๆไม่ไกลจากที่นี่แหละนะคะประมาณแถวๆนี้แหละเขาก็จะมีแบบว่าเมลนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้โรงเรียนอากิวนะเขาก็จะมีเมลแจ้งมานะคะทางโรงเรียนก็จะมีเมลแจ้งมานะคะบอกว่าตอนนี้มีหมีออกมานะแบบว่าเหมือนให้เราระวังแบบต้องระวังลูกด้วยอะไรอย่างนี้นะช่วงนี้บูโดองุ่นออกเยอะแล้วนะคะเขาก็เลยมาวางข้างนอกด้วยปกติจะมีแค่ในนั้นที่เดียวนะชัยมัสคัตที่บ้านเราถูกมากนะคะไม่ได้แพงเลยใหม่ๆสดๆด้วยก็ยังดีๆอยู่นะคะเห็นไหมแล้วก็แบบนี้ก็จะมีหลายราคานะแล้วก็อันนี้ด้วยนะคะอากิวเอาแค่นี้อันนี้ไปกินของเรานะคะตอนนี้จะซื้อต้นกล้าต้นกล้าอะไรนะต้นกล้าผักกาดขาวไปด้วยนะคะต้นละ60เยนนะคะวันนี้65วันก็กินได้แล้วนะคะอันนี้เป็นกะหล่ำดอกนะคาลิฟลาวาร์นะคะเดี๋ยวจะเลือกเอาอันนี้สัก10ต้นนะเดี๋ยวก็เอาทั้งบรอกโคลีนะคะแล้วก็อะไรนะผักกาดขาวนะคะแล้วก็กะหล่ำดอกนะคะเอาอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะไปปลูกสนุกๆ นะคะไว้กินช่วงก่อนหน้าหนาวนะคะอันนี้เขาเรียกพริกอะไรจินดาเหรอซุปเปอร์ฮอตอ
พริกปีนี้นะจ๊ะได้อุ้ยทำไมเอาใบไปทำไมเก็บแบบคนละรู้เลยว่าใครมืออาชีพใครไม่มืออาชีพอ่ะเธอเอาเธอดูของเธอสิดูนะว่าอันไหนมืออาชีพกูดูนะคะอันนั้นคือแบบก้านกิ่งพังหมดเลยเดี๋ยวถ้ากลับไปนี่ต้องเดินดูก่อนว่าอะไรเสียหายบ้างดูคือฉันเก็บพร้อมเข้าตู้เย็นได้เลยเธอเก็บนี่ต้องไปเอาใบออกก่อนเรียกอะไรเธอมะเขืออันเนี้ยข้างกบเหรอบูวิไม่รู้หรอกแต่มะเขือลาย เอาเอาไปอีกฉันกินไม่หมดนู่น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 เก็บเอาโหระพานี่ก็เด็ดเอาอวบมันอันมันแบบมีใครกินอย่าร้องเพลงฉันถ่ายคลิปแต่มันไม่งามเนาะมันมีอันนี้เห็นไหมเอาบ๊ายบายบุ้ยมีการเอาลง YouTube ด้วยนะดูเพื่อนนะคะมาเก็บพริกแล้วนางก็เก็บของอย่างดีนะคะแล้วนางก็ขอไปเข้าห้องน้ำข้างในบ้านโอเคนางก็ห่อน้ำขนมจีนที่เรากินกันแล้วก็ห่อให้นางกลับไปนะคะแต่นางลืมผักเอาลำบากเธอเอาไปส่งอีกโอ้ยตลกมากตลกที่สุดเดี๋ยวจะต้องขี่เอาไปส่งนะคะเพราะว่าโทรไปนางไม่รับสงสัยขับรถอยู่นะคะคือนางก็ถ่ายรูปให้อุ้ยแบบอุ้ยแสงกำลังดีถ่ายรูปสวยมากเลยถ่ายรูปให้ส่งไลน์ให้ปุ๊บมองไปเห็นถุงผักตลกมากคือสรุปเนี่ยน่ะจะต้องเอาถุงผักไปส่งนางนะคะดูนางเอาตังมาใส่ไว้ให้นางทุกคนสองเซงนางจะเป็นแบบนี้แหละเกรงใจนะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างทำงานนะเขาก็จะแบบขี้เกรงใจหรอ สวยมากตรงนี้สดชื่นนะคะก็ดีเลยนะคะพอดีเอามาส่งนางแล้วก็ได้ขี่มาทางนี้เน้นชอบตรงนี้มากทุกคนมันเป็นอีกที่ที่หนึ่งที่เน้นชอบมากนะคะมันมีทั้งภูเขามีทุ่งนาคือแบบตอนหิมะเยอะก็คือสวยนะคะตรงนี้ชอบถนนเส้นนี้แหละเป็นถนนเส้นเชื่อมที่จะไปนั่นจะไปซื้อเวลาเราจะไปซื้อผลไม้ไปอะไรเงี้ยนะก็จะผ่านเส้นนี้นะคะอยู่ได้จังโลเยอยู่ได้จังโลก้าสังวะนอทุงอะไรสิวัสดุตันโลเยนุ่มไม่นี เป็นว่าคนญี่ปุ่นหลายๆคนก็จะชอบฤดูกาลนี้นะคะเพราะว่าทั้งข้าวออกใหม่คือมันเป็นฤดูที่มีของกินเยอะนะคะช่วงนี้มีแต่ผลไม้อร่อยอร่อยนะคะแล้วก็ข้าวก็ออกใหม่แล้วก็คือค่อนข้างสวยนะคะตอนนี้จริงๆที่ญี่ปุ่นก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นช่วงเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะแต่สำหรับแนนมันก็ยังเป็นหน้าร้อนอยู่เพราะว่ามันยังร้อนอยู่นะคะอากาศก็คือดีแล้วนะคะไม่ถึงกับกลางวันก็คือไม่ต้องเปิดแอร์นะคะเปิดแค่พัดลมก็ได้แล้วคือเป็นอากาศกำลังดีนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะช่วงนี้ช่วยด้วยไม่ช่วยเสียใจแม่เสียใจค่ะนาชิเสียใจเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวอาโมริกันนะคะอาทิตย์หน้านะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวจังหวัดอาโอมรินะคะแล้วก็จังหวัดอิวาเตะนะคะใครอยากไปดูว่าอาโมริเนี่ยเขากินอะไรกันนะคะอะไรแบบว่าขึ้นชื่อบ้างเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูกับพวกเราเลยนะคะอาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้านะคะเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีนันหยุดยาว3วันนะคะป้าป๋าก็เลยจองโรงแรมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวพักผ่อนนะคะเพราะว่าไม่มีเงินกลับมานันตัดหญ้าบ่อยมากนะคะแล้วก็ทำงานหนักป้าป๋าก็เลยแบบว่าเอ้ยพานันจังไปพักผ่อนนะคะ เด็กน้อยญี่ปุ่นนะคะก็จะนี่แหละ
ของฝากก็คือไอติมนี่แหละนะคะอากิวอากิวอากินอันนี้แม่ก็กินอันนี้ด้วยนะปกติไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็กินอันนี้อากิวอันนี้เอาผักมาส่งเอาผักมาส่งคนพอเอามาฝากทำไมเอาดิให้ลูกค่ะนางจอยก็พอดีเลยนะคะแดดล่มลมตกนั่งรถกินลมชมวิวกันไปนะคะแล้วก็ดูนั่นดูนี่ข้างทางไปนะคะมีความสุขดีเพราะอากาศจริงๆคืออากาศตอนนี้คืออากาศดีมากๆเลยนะคะหวานมากทำไมยังกินแบบอะไรที่เป็นช็อกโกแลตแล้วมันหวานๆคือเนี่ยไม่ชอบเลยนะคะยุ่ยเลยคือไม่ชอบเลยแหละไม่ชอบกินหวานๆเลยนะคะที่เดย์เนี่ยคนเอาแหวนทาโกยากิไหมนะคะแล้วก็เนนก็เลยถามว่าใครทำอากิโอรีบตอบเลยว่าแม่ยังไม่อะไรเลยโอ้ยบอกว่าจะทำเองให้แม่บอกวิธีแค่นั้นโอเคใช่เขาฝั่งนู้นก็สวยมากนะคะวิข้าวล้มเหมือนบ้านเราเลยถ้าเป็นสมัยเด็กๆก็คือแบบโอ้ยเขาล้มแบบซีปวดแอวได้นี่ข้าวล้มเวลาข้าวล้มนะคะคนแถวบ้านก็จะแบบว่าเวลาเกี่ยวข้าวเนี่ยพอข้าวล้มปุ๊บเราก็จะต้องได้ก้มนะบางทีนั่งเกี่ยวนะคะมันก็จะแบบเกี่ยวยากนะคะเขามีหรือเปล่าที่แบบว่ามีด้วยนั่นก็จำไม่ได้นะที่แบบว่าเวลาเข้าลมต้องจ้างอีกราคาหนึ่งอะไรอย่างนี้สวยสวยนะคะทุกคนคือแบบว่าภูเขาที่บ้านเขามันสูงอะเนาะมันสูงแล้วทีนี้มันก็เลยทำให้มองเห็นชัดนะคะเป็นลูกเลยนะคะนั่นอยากให้เห็นรถไฟนั่นอยากให้มีรถไฟนะคะรถไฟอ่ะถ้าวิ่งผ่านเส้นนี้ก็จะแบบเราเห็นมันก็จะแบบมันสวยอะค่ะเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบรถไฟนะคะแต่ว่าชอบรถไฟแบบว่ารถไฟแบบเก่าๆนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าตามว่าเอ้ยรุ่นนี้อะไรนะคะแต่ว่าชอบดูนะคะเป็นคนที่ชอบดูเฉยๆยิ่งเวลาตอนกลางคืนนะถ้าเรานั่งรถมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแบบด้านในรถไฟเปิดไฟใช่ไหมแล้วก็ด้วยความมืดอะเนาะแล้วก็รถไฟวิ่งอย่างเงี้ยคือมันสวยมากเลยนะคะบางทีนั่นขับรถผ่านเนี่ยเรามองเราก็ยิ้มเราก็มีความสุขแล้วนะคะไม่ต้องแบบมีอะไรมากมายเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขกับอะไรง่ายๆค่ะไม่ได้แบบว่ามีความสุขต้องแบบอย่างดีเลิศเพอร์เฟคอะไรเงี้ยนั่นไม่ชอบไม่ได้แบบขนาดนั้นนะคะนั่นชอบอะไรง่ายๆเห็นอะไรก็ยิ้มได้แล้วค่ะแต่ว่าก็โกรธง่ายเหมือนกันนะขาวๆนั่นก็คือหญ้านะคะที่สำหรับเอาไปให้สัตว์นะคะเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วเพราะว่าจากนี้ไปก็จะแบบหิมะเต็มแล้วนะคะอีกไม่นานก็คือแบบเวลามันก็เร็วเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็เดือน9แล้วเดือน10เดือน11เดือน12หิมะก็เริ่มตกแล้วค่ะปลายเดือนธันวาคมก็มาชื่นชมแต่ที่เดิมนี่แหละนะคะเพราะว่ามันก็เวลาเรามาดูมันรู้สึกว่า
มันก็เป็นผักที่เราปลูกอ่ะมันก็รู้สึกว่ามันสดชื่นดีนะคะมีผักที่เราแบบกินได้มันคือมันก็กินไม่ทันอ่ะเนาะมันมีแค่เนี้ยมันพอดีเลยนะกินทีละลูก2ลูกอย่างวันนี้พี่อ้นมาใช่ไหมเราก็แบบเหมือนบุฟเฟ่อ่ะก็คือตักจานใครจานมันแล้วก็พี่อ้นก็มาเก็บผักนี่แหละรอบๆสวนนะคะไปกินแนนก็พอแนนหิวแนนก็เดินออกมาเก็บนะคะคือมันแบบง่ายๆอ่ะกินใครกินมันไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะนะคะดูดิหลังคนก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะก็คือทำงานนะคะแต่ละคนก็ทำงานแบบเอาเป็นเอาตายนะคะเพื่อชีวิตนั่นแหละเขาก็ทำงานเราก็ทำงาน